้าบุญบั้งไฟที่นี่ครับหนึ่งเดียวจริงๆเพราะว่าไปจัดที่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนใต้ที่นราธิวาสท่านผู้ชมครับเอาจุดบั้งไฟขึ้นกันเนาะขึ้นกันครับขึ้นบ้างขึ้นบ้างป๊าบบั้งไฟขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วดูพญาแถนอยู่ตรงไหนเออดูสินี่ครับของแท้ของแท้ขอตั้งบ่าเลยจัดที่ชายแดนเลยนะตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียตำบลภูเขาทองอำเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสครับสุขรินเลยนะเขาจัดมาเป็นปีที่45แล้วไม่ได้เพิ่งจัดนะคุณรัชนีทำไมเราไม่รู้เลยเออจริงๆก็มาจากชาวอีสานที่เขาย้ายไปอยู่ที่นั่นแหละนะครับขนานแท้เลยละฮะนี่เหมือนเลยค่ะพี่กำพูคณะรำนี่ใช่เลยทำคือการจังหวะเชิบๆนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นมรดกตกทอดที่จัดกันมายาวนาน40กว่าปีนะครับก็มีการบูชาพญาแถนอะไรต่างๆตามเป๊ะเลยคุณจิราพรสมาชิกบั้งไฟค่ายพินพาเพลินว่ากันนะมีค่ายด้วยบอกว่าก็ที่นี่ก็หนึ่งเดียวในภาคใต้แล้วเพราะว่าเป็นชุมชนชาวอีสานย้ายถิ่นฐานมาก็อยากจะกลับบ้านนะเหงาทำไงนะแล้วลึกถึงอีสานก็ต้องบุญบั้งไฟก็เลยดำเนินการจัดบุญบั้งไฟขึ้นมาแก้ความคิดถึงบ้านจัดไปจัดมาก็ปาก็ไป40กว่าปีแล้วเนี่ยจัดมาเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนกลายเป็นประเพณีเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับทางอีสานภาคใต้หรอกแต่ว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับก็จัดเหมือนกันทุกอย่างนะบั้งไฟก็ทำเหมือนกันภูมิปัญญาก็มาจากทางภาคอีสานบ้านเฮ้าพลพี่น้องนะครับนี่อุ้ยลำใหญ่แต่ละบ้างนี่ใช้เวลาทำอย่างน้อยนี่2วันนะแบกกันเกือบ10คนนะแล้วที่เหมือนทุกอย่างอะครับคนแบกหัวนี่หนักสุดนะนู่นเอาโอ้ยดูบ้างนี้หน่อยนะขอดูหน่อยบ้างนี้ทำไมใหญ่จังใหญ่มากอะดูเขาจุดบ้างนี้นะน่าจะบ้างไฟแสนเออบ้างนี้ใหญ่จริงครับท่านผู้ชมฮะแล้วเขาล็อกยังไงตำรวจก็มายืนดูด้วยนะครับเอาไปแล้วไปโอ้ฐานนี่ก็ปล่อยจรวดไปไม่มีสายครับเอ้ยก็บ้างแรกบ้างเดิมนั่นแหละถ้าคุณไม่พูดเขาจะรู้โอ้ยทำเป็นลุ้นทำเป็นโหโหมันหลายบ้างอันนี้อันนี้ก็บ้างที่สองนั่นแหละโอ้ยเบาเบาเบาลูกเบาเบาทำเป็นลุ้นเอา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 เนี่ยเอาไปฟังพี่จิราพรกันหน่อยฮะเอาเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูบ้างนี้ก่อนนะโอ้ยเป็นไงจะไม่ขึ้นเลยเนาะเออสุดอะบอกเลยอะไปฟังพี่จิราพรหน่อยนะฮะสาเหตุที่บอกว่าหนึ่งเดียวในภาคใต้เพราะว่าเราชุมชนคนอีสานนะคะย้ายถิ่นฐานมาอยู่นะคะก็เกิดความเหงาก็เกิดความอยากกลับบ้านทำยังไงเพื่อให้ระลึกถึงประเพณีทางอีสานก็ริเริ่มก็คือการบุญบั้งไฟในสมัยอดีตนะคะเรามาอยู่ในนี้ก็นานนับกว่า40กว่าปีบางคนก็มาตั้งแต่พ.ศ.23พ.ศ.24แล้วแต่ดั้งเดิมก็คือคนอีสานที่มีฐานะยากจนนะคะได้อพยพมาอยู่นะคะจากนั้นประเพณีบุญบั้งไฟก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นก็ไปอยู่นานแล้วนะตั้งแต่พ.ศ.2524ก็นานแล้วคืออพยพไปตั้งถิ่นฐานที่นู่นเลยนะก็จัดมา40กว่าปีแล้วครับค่ะอ้า